ต่อไปต้องห้องเสื้อผ้าสิรออะไรห้องเสื้อผ้าเหรอห้องเสื้อผ้าห้องเป็นแบบ walk in closet เบาๆเดี๋ยวลุงอะไรอ่ะลุงเข้าไปทำอะไรออกมาอ้าวอุ๊ยอะไรอ้าวพี่น้องครับผมครับผมเดือดร้อนกันแล้วครับผมอันนี้เนี่ยไม่ใช่เอาไว้ปูนอนครับเอาไว้ห่มไปงานเอ้านี่คนหรือศพเนี่ยไม่คือเราไปเที่ยวแบบว่าเอาติ้งบอยไม่ที่จริงไม่ใช่เอาไว้ดูพี่เกเป็นคนติดดินเป็นคนติดดินต่างมีอะไรอีกลูกหาซิลูกอันนี้คือความแตกต่างพกเสื้อแต่ถือหลุยวิกตองก็คือพกเสื้อไว้ในนี้ในนี้ในก็หยิบมาแล้วข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรเล่าสิจะบอกเลยอีนี่เป็นแบบสวนดอกไม้ในตัวเองคนบ้าเลยพกน้ำหอมกี่ขวดจริงจริงพกน้ำหอมแบบจริงจริงกลิ่นแล้วก็แบบนี่แล้วก็ฉีดไม่กินเลยนี่นี่ไงน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมแล้วก็คนบ้าเลยพอฉีดกลิ่นนี้ปุ๊บเนี่ยแกกลิ่นเนี้ยมันดีนะทำเลยมันจะหอมเหมือนแบบดอกไม้เวลาใครเข้ามาแก้มันจะรู้สึกแบบสดชื่นแล้วพักหนึ่งอีกสิบนาทีแล้วก็กินอะไรนึกกินไปหนึ่งเดิมพักก็ฉีดมันจะฉีดไปโอ้ยอีก20นาทียังไงมีอะไรอีกกินเลยคนบ้าเลยฉีดน้ำหอม4กินเลยมันฉีด4กินจริงๆทุก20นาทีเออมันฉีดตลอดเลยแต่เคนี่จิ้มหน้าทุกคนตอนแรกก็เดือดทั้งประมาณนาทีก็เดี๋ยวพอจะไปสั่งโอ้โหไอ้เหี้ยน่ะโอ้ยเหนื่อยอ่ะลื้อต่อเหลืออะไรอีกอ่ะอันนี้คือชุดเก่งไงว่าจะหน้าที่บุ๋มมีภาพด้วยอ่ะเนี่ยตายแล้วอันนี้ภาพเช็ดประจำเดือนจะมาเป็นนักร้องเนี่ยค่ะนะครับซ่อมแอร์นะครับไม่ใช่ไม่อยู่ข้างนอกเนี่ยนั่งตำหมากโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่ใช่อธิบายดิไม่คืออันนี้คืออย่างนี้เราข้างนอกเราจะเห็นภาพวาดเลยใช่ไหมคืออันนั้นน่ะเราจะวาดเองจริงวาดเองหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่แบบเช็ดผสมสีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงปะเนี่ยอันใหญ่ก็ได้นี่ไม่ถามจริงนี่แกวาดเองเหรอใช่ถ้าเปิดตู้มันจะมีสีอยู่หมดเลยเฮ้ยฉันไม่เชื่อไม่อันนี้ไม่ยากมันเป็นเบอร์แล้วก็สีตามเบอร์คือมันเป็นแบบขายสำเร็จรูปไม่ต้องลงสีใช่อันนี้ก็คือเอาไว้เช็ดผู้การใจเลยโอ้โหวาดหน้าตัวเองกูเอาดิเราอยากเห็นชุดเก่งของเขาแบบว่าแจ็คเก็ตหรืออะไรที่แบบว่าชุดที่แบบเฮ้ยออกมาตลอดคือจะบอกว่าคืออยู่ที่บ้านกับที่นี่ด้วยแบบส่วนใหญ่จะมาที่บ้านตอนเราอยู่ในบ้านเอฟเนี่ยเราเพิ่งบวชเสร็จใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันหมวกที่เราแบบว่าคือตอนนั้นเราต้องใส่หมวกเยอะเพราะเราแบบบวชเสร็จใช่ไหมเราก็จะแบบยังไม่มีผมยังไม่ขึ้นทุกวันนี้ใส่วิกเหรอเนี่ยผมยังไม่ขึ้นทุกวันนี้เนี่ยอะไรอีกอะขึ้นน้อยก็ขึ้นแล้วนี่จะคบกันได้ยังไงเนี่ยเกลียดมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหมวกที่เราแบบว่าใช้ก็จะมีเยอะนิดนึงไปไหนแบบว่ารักสุดรักสุดเหรออันนี้ก็สวยนะนี่ต้องถามว่าใครซื้อให้รักสุดเนี่ยใครซื้อเองอ๋อโอเคพี่รุ่นมีเอาตังค์ไปซื้อหมวกซื้อเกงในก่อนเอาตังค์ที่มันซื้อน้ำหอมทุกวันไปซื้อเกงในก่อนไม่คือส่วนใหญ่แล้วคือเกงในเนี่ยที่มันแบบที่ไม่ซื้อใหม่เนี่ยเพราะว่าผมถิ่นไม่ใส่เอาเรื่องนี้เราอยากรู้นิดนึงให้เพื่อนเผานิดนึงมีอะไรที่แบบว่าภูมิแบบมีเรื่องแบบเมาไหมแต่ว่าเฮ้ยนี่เจเด็ดมาต้องเมาคนนี้มีเรื่องอะไรโป๊ะๆไหมไม่อากาศได้เดี๋ยวพี่ไล่ทำได้ยังไงพี่เล่ามาตั้งแต่ต้นออกไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่รายการเราไม่ต้องเซ็นเซอร์คือก่อนตอนแรกก่อนที่จะโป๊ะมาเนี้ยก็ไปนั่งเราก็ไปเรียนเต้นกันเสร็จใช่ก็ไปกินหมูกระทะกันแล้วทันทีเพื่อนเราก็โทรเข้ามาในสายว่าแบบเพื่อนเราก็แบบวันที่17ว่างหรือเปล่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราอ่ะพยายามเตือนสติตัวเองว่า17เนี่ยไม่ได้นะมาเซอร์ไพรส์ภูมิกันอะไรเงี้ย17ซึ่งในตารางงานมันไม่มีเพราะว่าเราเตรียมกันแล้วเตรียมกันแล้วเสร็จแล้วก็แบบ17ไม่ได้ไม่ว่างมีงานถึงก็มีงานสิก็ต้องไปเรียนไปสอบเรียนประเด็นกันดีช่วงเช้านี่ไม่ได้เลยทั้งวันน่ะ17รู้ไหมครับภูมิก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่อยๆไปเนี่ยจนถึงวันนี้คือไม่คิดไงว่าจะเอาความไว้ใจมาทำลายก็เลยทำลายก็เรียกว่าบอสเขาดีมาไม่นานแล้วมา3 อาทิตย์กว่าเก็บงามกันไว้เนาะก็เลยต้องบอกที่
Q Center ที่ออฟฟิศว่าแบบเฮ้ยพี่อย่าลงตารางเดี๋ยวโป๊ะแตกใช่พี่อย่าลงตารางให้เดี๋ยวโป๊ะอันนี้ทำงานเป็นทีมเหรอเรียกว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดก็เป็นศัตรูที่ใกล้ชิดที่สุดเลยให้เล่าไหมเล่าเลยเออให้เราเป็นคนเล่าสิเพราะเราเป็นแขกเราเคก่อนเราคือสำหรับเคเคเนี่ยเขามีฉายาของเขาว่าเคเทเลอร์เคเทเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันเคยเจอเทเลอร์เคยเจอไหมฉันเคยเจอเคเทเลอร์เคเทเลอร์เนี่ยเป็นฉายาของเล่าต่อเพราะนางเนี่ยชอบเคถ้าสมมตินัดกันเจเจภูมิเดี๋ยวเราเจอกันนะสิบโมงสักประมาณห้าทุ่มของก่อนวันที่สิบโมงแล้วพรุ่งนี้หนูไม่ไม่โอเคแล้วอ่ะเออติดเรียนติดหรือบางทีแอดวานซ์กว่านั้นไม่ได้แอดวานซ์กว่านั้นคือนัดกัน 5:00 น.เออ 5:00 น.นะครับผม 4:30 น.โทรไปปิดเครื่องจ้ะนี่นะเอาสิเอาสิก็ได้คือไปรอกับภูมิแบ่งไปหมดการทางฉันก็ไม่รู้จะติดต่อใครยังไงอ่ะก็นี่คือทิ้งไว้กลางทางไม่แล้วหนักกว่านั้นคืออะไรยังไงออกจากที่1จะไปอีกที่1โอเคเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันขับรถตามกันสักพักนึงรถหายไปหายแล้วหายลับหายไปเลยเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยยังไงอ่ะโดนดูดไปหรอรถอีซี่เคยเจอเคยเจอเทเลอร์นี่เป็นเคเทเลอร์เป็นเรื่องราวอันนี้เป็นฉายาที่ใช้ในวงการกันแล้วส่วนพี่ก้องพี่ก้องก็มีฉายายังไงฉายาเขาคือน้องก้องอ้อยอีกมากกว่าอ้อยอ่ะลำใหญ่เป็นคนที่ลำใหญ่มากยังไงสมมติงานพี่ไรอ่ะเออพี่ไรคือไปห้องนางบ่อยห้องพี่ก้องเนี่ยบ่อยแล้วก็ใช่แล้วคือห้องน้ำพี่ก้องเนี่ยเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเครื่องสำอางแน่นมากแล้วใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำถ้าบอกว่าโอเคกำลังจะไปรับพอบอกว่าโอเคเข้าห้องน้ำก่อนนะอาบน้ำก่อนต้องตีเวลาไปสองชั่วโมงเฮ้ยสองเลยนานมากเลยนะสองชั่วโมงเฮ้ยเคยอยู่ในห้องน้ำเคยอยู่ในห้องน้ำนานที่สุดคือประมาณเกือบหกชั่วโมงเขาไปคลอดลูกหรือยังไงนี่อ่ะเธอสองคนมองเขาต้องสีเวลาเราไปนั่งกินข้าวกันนะกินข้าวมีคนแบบเหมือนเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขาเลยมาแนะนำให้พวกเรารู้จักแต่คือไอเราอ่ะก็เพื่อนก็แนะนำใช่ป่ะแต่บางครั้งมาก็เอ๊ะมันไม่ใช่คนเดิมอ่ะแล้วประเด็นคือเราต้องแบบภูมิคนนี้ชื่ออะไรบอกก่อนเดี๋ยวไปเรียกชื่อเขาผิดเคยมีนะเคยเรียกผิดไหมโอ้เคยคือหันมามองกันนะแล้วพูดกันว่าเขาแผนกล้องนะกล้องสองเนี่ยกล้องหนึ่งกับหน้าเขาแล้วกล้องสองที่สองตัวนี้มึงชื่ออะไรโต๊ะแตกแล้วเพื่อนใหม่ของภูมิเนี่ยเป็นยังไงจะมีอายุได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเขาก็จะฟักตัวเป็นดักแด้สลายเลยมันหมดอายุเร็วขนาดนั้นเลยก็เราไม่เคยเจอวงจรชีวิตสั้นมากเลยนะรอบหน้าน่ากลัวมากเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าใครจะแหกคอให้สองคนนี้ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดปกติก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแบบทำอาหารกรุบกริบแล้วก็ได้เดี๋ยวจะทำอาหารทุกคนกินแล้วจะวางยาครับตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในช่วงครัวคุณหอยนะครับไม่ใช่รายการยังอยู่นี่แหละอยู่กับภูมินะฮะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำขนมของกินให้พวกเราได้ทานกันเราก็ต้องมาพูดคุยถึงความสัมพันธ์เห็นว่า3คนนี้เนี่ยสนิทสนมกันมากใครบางทีใครสนิทกับพวกมันนิดนึงไม่มาสนิทใช่ไหมสรุปจากวันนี้คือเลิกแล้วตัดเลยคือบางทีก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นศัตรูกันแน่ต้องบอกก่อนว่า3คนเนี่ยคือเริ่มมาจาก AF Reunion คอนเสิร์ต AF Reunion เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันใช่ตอนนั้นคือเพลงอะไรจำได้ไหมร้องเพลงที่ร่วมกันลิบินลาบิดาโลคาจำได้แล้วที่ใส่ชุดสูทสนิทกันก็สนิทกันแล้วก็นั่นแหละคือจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็
คมีการพอผู้ใหญ่เขาเห็นความเป็นไปได้จากหน้าของพวกเราทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เรามาแบบว่าลองสกรีนเทสดูอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่า3คนอยู่ด้วยกันเป็นยังไงเข้ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นที่เขาบอกให้เราทำเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าให้เราทำอะไรเขาแค่ถามเราว่ากล้องเคฟูมอยากทำไหมพร้อมไหมแค่นี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เดี๋ยวไม่อยากมาฆ่าแทนกันเลยเดี๋ยวสนิทกันก็พอได้มาแบบพอมารวมตัวแล้วก็แบบเหมือนผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออมันน่าจะเหมาะนะสามคนนี้ก็รวมตัวอยู่บ่อยขึ้นแล้วก็แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ่อยๆร้องเพลงด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยความสนิทสนมกันอะไรแล้วพอได้มาสกรีนเทสด้วยกันเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาเราคุยกันมันก็สนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรื่องร้องนี่ยากนะเพราะว่าร้องคนเดียวก็ลำบากอยู่แล้วนะบางทีอ่ะพอมาร้องรวมกันทำไงอ่ะเราก็ไปหาปรมาจารย์ทุกประจานพอจะช่วยเราได้เพราะว่าบางทีคือส่วนมากเราร้องมาแบบเดียวมาเราก็จะถนัดแต่ลายแบบร้องคนเดียวว่าการประสานเสียงที่ถูกต้องและที่มันควรจะเป็นที่มันดีที่สุดมันควรจะเป็นยังไงเราต้องมาประสานก็คือสิ่งที่มันยากคือต้องเบลนเสียงให้มันเข้ากันที่บางทีเราก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าเฮ้ยร้องอันนี้มาประสานได้เลยทันทีเลือกเพลงได้ยังได้แล้วงงมากนี่เธอฉันทำเสร็จแล้วนะอ้าวสรุปพี่แอนทำเหรอฉันทำฉันก็งงมากนี่ฉันมารายการแล้วต้องให้แขกรับเชิญทำเขาบอกว่าเขาเป็นเมนูเด็ดของเขาลงมือทำกันจนเสร็จเรียบร้อยสวยงามแต่กินได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงกินได้ก็กินกินไม่ได้ทิ้งไปรวยมากเจ้าของบ้านไงอะไรก็ได้แต่ว่าเขาได้เพลงแล้วนะเมื่อกี้เขาซ้อมมาจนเขาได้แล้วนะหน่อยร้องหน่อยสามประสานอันนี้เป็นเพลงที่เราใช้สกรีนเทสที่แต่งตัวเป็นแบบว่าเต็มยศอะไรนะหมอโอเคดีงามอ่ะเริ่มเอโนมาทไนนะเอโนบาดี้โลมินาเอโนรีกับไบนะทูคีปมีฟอมยูเอโนมาทไนนะเอโนบาดี้โลมินาเอโนรีกับไบนะทูคีปมีฟอมยูเอโนมาทไนเอโนมาทไนto keep me from getting to you โอ้โหโอ้ยนี่ชิลมากเลยเฮ้ยตาสลายโอ้ยเพลงมันค่อนข้างจะบวกเลยไม่ฉันภูมิใจกับน้องๆด้วยเฮ้ยเก่งบอกเลยว่าความสามารถไม่ธรรมดาใช่เดี๋ยวเราลองชิมมันก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่นั่งคุยแบบว่าเสียงดังได้ดีเอาริมสระน้ำอะไรอย่างงี้เก๋ๆเอาชิมซิกินได้หรือเปล่ากินได้ไหมกินไปใช่ก็คุยกับคนดีๆถูกต้องแน่นอนดีที่สุดวันนี้ต้องถอดเสื้อส่วนบนแล้วแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ไปดูได้ในไอจีภูมิใช่ใช่ทุกวินาทีแต่ว่าช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องผลงานของภูมิกันก่อนดีกว่าครับผมเขาสามคนในพูดถึงโปรเจกต์พิเศษในซีที่กำลังจะก็โปรเจกต์ของเรา3คนก็วางแผนไว้ประมาณกลางปีช่วงนี้ก็ทำการเตรียมความพร้อมครับผมเรียนร้องเพลงเรียน acting เรียนเต้นแล้วก็พยายามที่จะร้องฝึกร้องพวกการประสานเสียงแล้วก็คือเราต้องใช้คือที่สำคัญคือเราจะต้องอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดแล้วก็ทำคือเหมือนกับแบบผู้ใหญ่บอกให้ไปทะเลาะกันก่อนอ่ะเพราะว่าไม่ต้องทะเลาะทุกวันนี้ก็ตีกันทุกวันเหมือนทะเลาะกันทุกวันอยู่แล้วคือให้เราไปทำความสนิทสนมเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำงานเป็นทีมปุ๊บมันต้องเข้าใจส่วนเล็กๆน้อยๆของกันและกันมากๆบางทีบนเวทีเนาะต้องมองตาแล้วรู้ว่าเฮ้ยใช่เสียกันใช่เพราะจากงานที่ผ่านๆมาก็จะมีแบบบางคนที่ลืมเนื้อมีก็ต้องแบบไมค์ต้องขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเราบอกว่ามีเรียนเต้นนี่คือจะมีperformance จากทุกเต้นอะไร3คนมั้ยมีอยู่แล้วว่ามีแล้วน่าจะมีนะผมว่าเพราะว่าด้วยเพลงของเราอ่ะเราชอบแนวของโซลของ R&B อยู่แล้วซึ่งมันเป็นค่อนข้างเป็นกรูฟเป็นริทึมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องมี movement ที่ขยับใครจะไปรู้วันนึงอาจจะแบบเต้นจ๋าสัก1เพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเคยดูโชว์ของเธอนะ3คนที่แบบว่าไปแบบเป็นงานจ้างสนุกมากคุณผู้ชมจริงๆเพราะฉะนั้นเรารับงานจ้างใช่มั้ยคะรับมาเลยติดต่อได้เลยนะครับผม
ในไอจีมีเบอร์ติดต่ออยู่ต่อผู้จ้างงานก็ไปสามารถติดตามกันได้ใช่เรื่องแล้วนอกจากเรื่องของร้องเพลงแล้วนะครับจากศิลปินเดี่ยวกลายเป็นศิลปินกลุ่มแล้วตอนนี้แต่ละคนเนี่ยอย่างเคก็มีผลงานด้านการแสดงมาแล้วนะฮะเรียกว่าประกบคู่กับณเดชน์เลยทีเดียวเล่นเป็นเล็บขบของณเดชน์ครับผมดีมากเลยแต่ว่าภูมิเนี่ยก็ล่าสุดก็มีละครครับผมกับทางช่อง True For You ครับผมออนแอร์น่าจะประมาณน่าจะเดือนหน้าแล้วครับผมรักแรกของฉันกับคดีพิลึกพิลั่นของเจ้าบ่าวโอ้ชื่อยาวมากใช่น่าสนใจแล้วก็คืออ่านเรื่องทั้งเรื่องแล้วพล็อตเรื่องนะสนุกมากเล่นเป็นใครเล่นเป็นพิลึกพิลั่นเหมาะมากดีอันนี้ดีอันนี้ชอบพระเอกคือพี่นัททิวพี่นัททิวของเราเองแล้วก็นางเอกคือฟางเป็ดขังแก้วครับผมแล้วเราเนี่ยคือถ้าไม่มีเราเนี่ยเรื่องนี้เดินไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะพระเอกกับนางเอกจะไม่เจอกันเขาเล่นเป็นขาพระเอกเลยให้พระเอกเดินไม่หานางเอกหรอกบ้าเหรอคือเราเล่นเป็นตัวร้ายต้องบอกก่อนเล่นเป็นตัวร้ายเพราะว่าเคยบอกไว้แล้วตอนอยู่ในบ้านแบบครูถามว่าอยากเล่นบทอะไรอยากเล่นเป็นตัวร้ายก็เลยได้เล่นสมใจผู้ใหญ่ก็เลยช่วยสนับสนุนให้ได้เล่นเป็นตัวร้ายไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเลยเพราะเป็นมันอยู่แล้วเล่นยากมากพูดเลยว่าเล่นยากมากจริงอ่ะใช่เราได้ไหมเนี่ยเราได้ไหมแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงเราได้สิเล่นอะไรประมาณนึงว่าคือคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบเก็บกดค่อนข้างเก็บกดอ้าวลูกจิตอ๋อมันชีวิตจริงใช่เลยคือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าบทเนี้ยเราเรียนจาก2คนนี้มาเยอะมากคือคนนี้จะมีความเก็บกดส่วนคนนี้ชอบแย่งแฟนคนอื่นทำให้เราเนี่ยได้คาแรคเตอร์ตัวนี้มาได้ดีไม่พูดเล่นกิฟมันนิดมันหน่อยก็เอามาผสมผสานคือในเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวร้ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแบบหนักมากนะแต่คือมันเป็นแบบรักอะถึงร้ายรักเขาแล้วก็อยากที่จะได้แบบแย่งชิงมาเอางี้ดีกว่าเห็นบอกว่ามีความแซ่บในคาแรคเตอร์ที่ได้รักใช่นิดนึงเล่นอะไรเล่าตรงๆเลยคือเล่นเป็นชายรักชายเป็นเก้งในเรื่องแล้วคือย่างงี้นางเอกเนี่ยเขามีแฟนกำลังจะแต่งงานกันใช่แล้วเราก็เหมือนแบบไปทำงานแล้วก็มีความสัมพันธ์พัวพันกับแฟนนางเอกแต่งงานแล้วหรอใช่แล้วมันก็จะมีฉากที่เราต้องแบบว่าไปเที่ยวเป็นงานเหมือนเป็นงานแบบเป็นงานเลี้ยงฉลองและเมาเสร็จปุ๊บก็หลับมันมีเลิฟซีนนิดหน่อยใช่แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาไอ้นี่ก็แบบร้ายไงถ่ายคลิปถ่ายเก็บเอาไว้ไปอีกไปเปิดแบบเพื่อนนะชีวิตจริงก็เลยนำมาใช้ในละครใช่เราก็เอามาเปิดโปงเขาในงานแต่งงานร้ายไหมนี่เรียกว่าไม่ร้ายเลยอะไรอะไรอะไรเขาเขียนบทมาเป็นแบบอะไรอย่างนี้แล้วเคยเอามาช่วงเดือนไหนอะไรยังไงน่าจะเดือนมีนาคมมีนาคมเนี่ยออนแอร์ตามแม่ทั้งช่องทูฟอร์ยูฮะย้อนกลับไปถึงโปรเจกต์ครับที่บอกว่าจะมีการรวมตัว3คนครับมีโปรเจกต์พิเศษกว่านั้นอีกที่ได้เป็นฟีเจอริ่งอะไรยังไงเล่าซิก็เป็นเพลงพิเศษครับทำขึ้นมาในช่วงมันเป็นแคมเปญของ Stronger Together มันก็จะมีเพลงซึ่งเพลงชื่อเพลงว่ามีกันและกันปล่อยแล้วทาง H Music ครับผมแต่ว่า MV เนี่ยจะถ่ายเดือนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนเป็นการรวมตัวกันของ AF แล้วก็The Voice ใช่ทั้ง AF ทั้ง I Am แล้วก็ True Fantasy นะครับฝั่ง AF ก็จะมีพี่ตีมีภูมิแล้วก็เอ็มน้ำส่วนฝั่ง I Am ก็จะมีพี่สวยพี่กลมแล้วก็พี่โอมโอ้ยแต่ละคนเป็นเป้งกันเลยนะใช่ว่าเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่ครับผมว่าจะสตรองแค่ไหนนะคะโอเคก่อนที่เราจะปิดรายการครับผมสามคนนี้รวมตัวกันทีไรเราต้องแบบอะไรเด็ดๆแน่นอนวันนี้ครับผมไม่ธรรมดาเรามีมิชชั่นอีกแล้วเนาะไงครับน้องแอนว่ายน้ำแข่งกันแม่บ้านเหรอ เราจะทายใจให้สองคนนี้ทายใจภูมิดูซิว่าเขาแบบสนิทกับจริงหรือเปล่าเอาล่ะครับมีคำถามอยู่3ข้อถูกต้องให้ทายว่าภูมิจะเลือกข้อไหนข้อแรกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าถ้าตอบถูก3ข้อเรามีมิชชั่นต่อไปหรืออะไรมีของรางวัลมอบให้กับน้องทั้ง3คนที่จะพาไปเลี้ยงคาราโอเกะว้าวพูดยังไงขอบคุณเดี๋ยวข้อแม้คือต้องตอบไม่ถูกเดี๋ยวมึงเสกต้องตอบไม่ถูกก่อนถ้าตอบไม่ถูกไม่ได้ไปข้อแรกพร้อมข้อแรกถามว่าคุณชอบทานอะไรระหว่างแซลมอนซาซิมิกับเนื้อย่างตอบแซลมอนซาซิมิตอบถูกไหมแซลมอนซาซิมิเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่กินเนื้อใช่ไอ้นี่เนอะอันนี้เราชอบกินเหมือนกันข้อสองเราไปทานข้าวด้วยกันนั้นจะรู้อยู่แล้วข้อสองถามว่าคุณชอบไปที่ไหนระหว่างภูเขาและทะเลเฮ้ยเป็นพี่จะบอกว่าภูเขาสี่ภูมิชอบเฮ้ยเดี๋ยวนะดูรูปดีๆแต่ว่าน่าอ๋อไม่ตอนที่นางไปถ่ายรูปที่อะไรสักอย่างเขาใหญ่นางไปถ่ายรูปเขาใหญ่ใช่แล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยแต่ล่าสุดไปเที่ยวทะเลมานะใช่ทะเลแต่ไม่ได้ไปทะเลนะไปสระว่ายน้ำภูเขาที่นางไปแล้วไปถ่ายรูปเออทำไมรูปสวยจังประเด็นคือสงสัยเพราะว่าดูมีคนถ่ายไม่ใช่ถ่ายเองนางใช่ภูเขาถูกต้องเลยเกือบไปแล้วมีคนใจกันมาสองข้อแล้วนะใจข้อสุดท้ายเป็นข้อเด็ดเลยว่าภูมิมีสเปคแบบไหนโอ้ยอันนี้ยากมากอะไรอีกข้อ2ยิ้มสวยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตอบเลยพูดเลยสเปคของภูมิคือคุณดีเออพอฟังเสียงกันแล้วอยู่แน่ใจหรอแน่มันน่าเบอร์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนหรือไม่จริงไม้อันนี้เนี่ยเชื่อเหอะตายแล้วพี่ใหญ่มาตอบเป็นทะเลาะกันแกก็ต้องทะเลาะกันก่อนหุ่นดีเนี่ยเพราะว่าตัวเขาหุ่นดีอยู่แล้วเออเขาอยากอาจจะแบบอยากได้คนที่หุ่นไม่ดีแล้วก็มาฟิตแอนด์เฟิร์มเพื่อให้หุ่นดีอะไรนะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะหุ่นดียิ้มสวยแต่ทุกทีเราเห็นแต่หุ่นดีที่เห็นใช่ไหมไม่คือแบบแต่ละเพราะว่าเขาเป็นคนออกกำลังกายเพื่อนๆที่เราเจอในแวดวงเขาก็จะเป็นไม่แต่ไม่เคยบอกว่าชอบคนฟันสวยเอาชอบเคเหรอเอาจุกกันซะแล้วเอายังไงอ่ะจุกกันซะแล้วชอบคนฟันสวยไม่ได้ชอบคนใส่ฟันปลอมจ้ะนี่เห็นเนี่ยคือถอนทั้งปากแล้วใส่ไปเลยทำไมมันขาวมากเลยแต่ว่าแต่เคยได้ยินเหมือนกันว่าภูมิก็ชอบคนยิ้มสวยๆชอบคนที่คิ้วๆตอบขอแหวกแนวน่าจะเป็นคนยิ้มสวยคิ้วๆป่ะคิ้วๆยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยดาวอันนี้ดาวอันนี้ดาวอันนี้ดาวยิ้มสวยเป็นคำตอบเดี๋ยวถ้าผิดคือจะไม่ได้ร้องเกศใช่ไหมไม่ได้ร้องเกศไม่ได้ไปโบลิ่งแล้วก็จริงๆเนี่ยตั้งใจจะแบบพาทุกคนไปออน2เทปอะไรเงี้ยแต่ก็จบไปแล้วก็จบที่เทปนี้เลยแล้วก็เฮ้ยภูมิก็โกหกไปดิวะโกหกไปเพื่อนดิตอบอะไรก็ตอบมันไม่ได้เพราะว่าเราเตรียมกับทางทีมงานไว้แล้วคือคำตอบเนี่ยเขาเขียนคำตอบไว้กับทีมงานไว้แล้วไม่ห้ามโกหกเด็ดขาดยิ้มสวยหรอเป็นแน่ใจใช่ไหมอันนี้แหละเอาอันเนี้ยตอบว่ายิ้มสวยผิดก็ผิดเมื่อกี้นางบอกว่าต้องลึกๆหน่อยยิ้มสวยอ่ะพี่ภูมิเฉลยคำตอบคือยิ้มสวยถูกต้องการตอบการตอบโอ้ยเอากลับเลยเดี๋ยวพี่หญิงจริงๆคนนี้บอกเลยคือแบบคุยไม่พอจริงๆแล้วเราก็แพ้แขกรับเชิญตลอดเลยเวลามีมิชชั่นอะไรแบบนี้เราชนะแขกรับเชิญเลยแล้วก็ต้องเสียตรงเสียตังตลอดใช่ไม่เป็นป๋าไงแล้วดูแลใจแคร์น้องๆว่าเป็นเฮียแล้วใช่ถ้าพี่กี่ไม่อยากเสียตังค์ทำไมดูได้แล้วเสียตัวเอาเป็นว่านะวันนี้นะครับความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะอยู่กันต่อกับเคก้องและภูมินะครับกับมิชชั่นพิเศษยิ่งการล็อกคาราโอเกะแล้วก็พิชิตลานโบลิ่งว่าใครจะสามารถมากกว่ากันไม่โอเคเฮ้ยหลานให้ดีเอาหลานสัปดาห์หน้าติดตามมันได้กับ3ดอกจิกนี่ติดกันด้วยประเด็นพบกันพบกันวันเสาร์หน้านะคะบ่ายโมงตรงนะคะทางช่องทูมิวสิกติดตามคอมเมนต์หลังก็ได้นะคะทางช่องทูมิวสิกทีมนี้นั่นเองเราสามคนแล้วก็รวมถึงพี่กิ๊กแล้วก็หนูทั้งลาไปก่อนแล้วน่าจะเจอกันใหม่ติดพบกันเดือน2ครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิกดิเป็นไก่ด้วยโอ้ไก่กราบเลยอ่ะเออโอเค